มาค้นหาคำตอบและชำแหละคดีไปพร้อมกันกับพวกเรามิสเตอรี่ครับลึกลับครับผมตอนแรกพูดถึงเห็นผีผมนึกว่าตัวโจเซฟเฟนอยู่ในคุกแล้วโรเบิร์ตไปก่อคดีฆาตกรรมแล้วเหยื่อในคดีฆาตกรรมของโรเบิร์ตมาหลอกซีเฟนไม่ใช่โอเค